มีการประเมินกันว่าแบงก์ชาตินั้นอาจจะปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายซึ่งถือว่าอาจจะเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีซึ่งทำให้ดร.อนุสรธรรมใจคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตออกมาแสดงความเห็นว่าไม่อยากที่จะให้แบงก์ชาติเร่งขึ้นดอกเบี้ยนะครับเพราะเกรงว่ามันจะไปกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เนี่ยหนี้ครัวเรือนของไทยที่สำรวจโดยหอการค้าอยู่ที่ 316,000 บาทต่อครัวเรือนถ้าดอกเบี้ยขึ้นพวกเขาก็จะมีความอ่อนไหวในการชำระหนี้มากยิ่งขึ้นแล้วก็จะไปกระทบต่อการซื้อสินทรัพย์ถาวรต่างๆเช่นบ้านรถยนต์ชะลอตัวลงการลงทุนเพื่อการประกอบกิจการก็จะชะลอตัวลงไปด้วยเพราะว่าถ้าจะไปกู้เงินมาลงทุนมันก็จะมีต้นทุนที่สูงขึ้นครับแล้วก็พูดถึงสถิตินะครับว่ายอดหนี้ครัวเรือนโดยรวมเนี่ยอยู่ที่มากกว่า12ล้านล้านบาทซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจการเงินในอนาคตได้นะครับซึ่งดร.อนุสรณ์ก็มองเห็นว่าการทำให้รายได้ของประชาชนเพิ่มขึ้นเพื่อลดการก่อหนี้เพื่อนำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเนี่ยจะเป็นการแก้ปัญหาความเสี่ยงของระบบเศรษฐกิจและแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนได้มีประสิทธิภาพมากกว่าที่จะไปดำเนินนโยบายเข้มงวดทางการเงินสำหรับประชาชนในระดับฐานรากผู้ใช้แรงงานควรได้รับการปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มเติมนอกจากนี้ควรจะมีมาตรการการพยุงราคาสินค้าการเกษตรเพิ่มเติมครับผมค่ะส่วนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในช่วงนี้เพื่อรองรับความเสี่ยงในอนาคตและป้องกันปัญหาฟองสบู่น่าจะเป็นการส่งสัญญาณที่เร็วเกินไป มีหนำซ้ำจะไปซ้ำเติมปัญหาหนี้ครัวเรือนแม้หนี้ครัวเรือนต่อ GDP ลดลงมาเล็กน้อยอยู่ที่ 77% จาก 80% เมื่อ 3-4 ปีก่อนนะคะอย่างไรก็ตามดร.อนุสรณ์ก็บอกว่าแม้เงินเฟ้อไตรมาสแรกปีหน้าจะปรับตัวสูงขึ้นซึ่งมันเป็นผลมาจากการปรับเพิ่มค่าโดยสารสาธารณะราคาพลังงานแล้วก็มีกิจกรรมการเลือกตั้งแต่ว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยยังไม่ได้มีแรงกดดันหรือปัญหาทางด้านเสถียรภาพเพราะฉะนั้นอยากจะยืนยันความเห็นว่ามันเร็วเกินไปที่จะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายนี่การปรับขึ้นดอกเบี้ยมันจะทำให้เศรษฐกิจในระดับฐานรากเนี่ยชะลอลงตัวไปอีกชะลอตัวลงไปอีกแล้วก็เงินบาทแข็งค่าแน่นอนก็จะกระทบต่อภาคส่งออกคือตอนนี้เงินบาทขึ้นมา32บาทกว่าก็ค่อนข้างที่จะแย่แล้วกับการส่งออกที่เริ่มจะชะลอตัวลงดร.อนุสรณ์มีการพูดถึงนโยบายการเลิกจ้างเพราะว่าอาจารย์จะพูดต่อเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของ10แรงงานเรียกว่า10อาชีพในปีหน้าบอกว่าโชคดีแหละที่ตอนนี้กฎหมายคุ้มแรงงานฉบับใหม่นี้พี่มีการเพิ่มอัตราชดเชยกรณีถูกเลิกจ้างมีผลบังคับใช้นะครับเช่นกรณีการเลิกจ้างลูกจ้างที่ทำงานครบ20ปีขึ้นไปจะรับเงินชดเชยถึง400วันแต่อุตสาหกรรมที่จะมีการเติบโตต่ำมากๆและจะมีการเลิกจ้างพนักงานเพิ่มจากการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคอันดับหนึ่งนี่อันดับหนึ่งนี่ก็คือเนี่ยแหละฮะธุรกิจอุตสาหกรรมทีวีทีวีดิจิตอลเคเบิลทีวีสื่อสิ่งพิมพ์แล้วก็สำนักพิมพ์ต่างๆโหโหดกันโดนกันหมดเลยนะฮะอันที่สองก็ที่ต่อเนื่องมาก็คือการผลิตการจำหน่ายให้เช่าซีดีดีวีดีต่างๆไม่แปลกใจคนไปดู Netflix กันหมดไงฮะบางคนก็ทำงาน Netflixก็เพราะว่าอุตสาหกรรมทีวีและธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์มันจะเจ๊งแล้วไงคะเขาไปถูกต้องนะฮะมีอะไรอีกอุตสาหกรรมยางผลิตภัณฑ์ยางปาล์มน้ำมันเออข้อสี่นี่น่าสนใจนะสถานศึกษาเอกชนใช่ครับใช่ข้อ5ธุรกิจร้านค้าแบบดั้งเดิมค่ะเพราะว่าเรื่องสถานศึกษาเอกชนนี่เริ่มเห็นปัญหาตั้งแต่หลายๆปีที่ผ่านมาแล้วว่านักศึกษาขาดแคลนมากก็คือไม่มีนักศึกษาที่พอที่จะเข้ามาเรียนในชั้นเรียนให้เต็มพอที่จะจ้างอาจารย์เข้ามาสอนได้แล้วก็ทำให้ตัวคลาสบางชั้นเนี่ยมีคนเรียนแค่ประมาณ 5-6 คนเท่านั้นเองมันเปลี่ยนแปลงไปมากเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มเห็นตัวมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อดังๆเนี่ยเขาก็เริ่มเปิดหลักสูตรที่ชื่อหลักสูตรอินตรงอินเตอร์แล้วซึ่งหลักสูตรเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นหลักสูตรที่สามารถที่จะดึงเงินของคนที่มีรายได้ที่สูงและพร้อมที่จะจ่ายเนี่ยไปอยู่ในหลักสูตรแบบนี้ถามว่าแทนที่เขาจะต้องไปอยู่มหาวิทยาลัยเอกชนเขาก็อาจจะไปอยู่มหาวิทยาลัยของรัฐที่ยอมจ่ายสูงกว่าและเข้าไปได้ไงแล้วมันน่าสนใจว่าหลายๆมหาลัยเอกชนในเมืองไทยอ่ะก็ไปทำเรื่อง MOU กับมหาลัยของจีนมากขึ้นและหลายๆมหาลัยเอกชนของไทยเนี่ยเนื่องแทบจะเป็นจีนหมดแล้วนะใช่ใช่ใช่นั่นก็เป็นอีกทางรอดหนึ่งของมหาลัยเอกชนแล้วมันถึงมีเรื่องนี้ไงเรื่องเงินกู้กยศ.ค่ะที่ไท
ทำโดยมหาลัยเอกชนที่ต้องการนักศึกษามากๆโดยที่ผลักดันให้เกิดการกู้เพื่อที่จะมาเรียนในมหาลัยเอกชนแล้วก็เป็นการหาลูกค้าไว้ล่วงหน้าโดยไปทำโปรเจกต์ร่วมกับครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมต่างๆคือเริ่มตั้งแต่มัธยมเลยเพราะฉะนั้นความน่าสนใจก็คือว่าตอนนี้มหาลัยมันโอเวอร์ซัพพลายใช่ไหมคะทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าการเข้ามหาลัยเนี่ยเด็กต้องแข่งขันกันเยอะมากเหลือเกินแต่ตอนนี้มันตรงกันข้ามแล้วนะตอนนี้มหาลัยต้องง้อเด็กที่ย้อนกลับมาดูที่เวลาเราพูดเรื่องการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยมันถึงเวลาหรือยังที่เราต้องปรับเรื่องการวัดผลกันใหม่หมดเลยแล้วก็ต้องคิดใหม่หมดเลยว่าเมื่อก่อนจบม.3 แล้วคุณมี2ทางคือต่อสายสามัญแล้วก็ไปอาชีวะคุณจะต้องปรับแผนนี้ใหม่หมดเลยไอ้เกณฑ์เก่าเนี่ยไอ้เกณฑ์ที่เกรดเท่านั้นเท่านี้เนี่ยเพราะว่าตอนนี้คุณจะต้องง้อเด็กทุกคนให้ได้เรียนต่อในทุกเงื่อนไขจะเรียนอะไรก็ได้แต่คุณจะทำยังไงไม่ติดประเด็นนึงที่ผมเป็นห่วงก็คือว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไม่ได้เตรียมความพร้อมให้เด็กเข้าสู่การจ้างงานตามอุตสาหกรรมเป้าหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีการวางโรดแมปจริงๆว่าอนาคตประเทศชาติจะเป็นยังไงก้าวสู่ 4.0 อย่างไรเนี่ยอายุทยาศาสตร์แห่งชาติ20ปีเนี่ยคุณจะมาแบ่งวิทย์คณิตวิทย์ศิลป์ฝรั่งเศสไม่ได้ต่อไปแล้วนะคือการเตรียมเด็กและการวัดผลเด็กตั้งแต่ม.ต้นเลยอะค่ะคุณจะต้องปรับการวัดผลให้เข้ากับสกิลของตลาดแรงงานในอนาคตใหม่หมดเลยคือตอนนี้ไม่ต้องพูดถึง20ปีพูดถึง5ปีข้างหน้าก็ได้ฮะว่าคนที่จบไปจากหลักสูตรที่มหาลัยต่างๆเปิดสอนตอนนี้มีศักยภาพในการหางานในตลาดแรงงานใหม่มากน้อยแค่ไหนคือวิชาในมหาลัยมันจะ useless หมดแล้วไง 80% เพราะว่าตอนนี้ในการจ้างงานjobs หรือว่าวิธีการจ้างงานมันเปลี่ยนไปหมดแล้วทักษะที่งานประเภทใหม่มันต้องการมันเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าระบบการศึกษาของเรามันไม่มีการเปลี่ยนให้ทันท่วงทีเพื่อนเนี่ยเราต้องดูและที่สำคัญคือผมหวังอยากเห็นมากๆเลยคือว่าการปรับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นให้มันสอดรับกับสิ่งที่มันกำลังจะไปไม่ใช่ว่าคุณไปเรียนบางอย่างจบมาสาขานั้นในท้องถิ่นแต่ว่าไม่มีงานด้านนั้นทำแล้วเดี๋ยวนี้ที่เราพิมพ์อะพิมพ์ในโทรศัพท์หรือในแท็บเล็ตเนี่ยเราแทบจะพิมพ์แค่ตัวอักษรตัวแรกและที่เหลือโทรศัพท์มันพิมพ์ให้เราไอ้การอ่านออกเขียนได้แบบเดิมอะมันยังจำเป็นเท่ากับการอ่านเป็นอะอ่านเป็นแล้วเข้าใจเนื้อหาหรือเปล่าวิเคราะห์ได้แล้วก็ประมวลผลได้อะคือสกิลวันไหนมันจะสำคัญมากกว่ากันนี่เป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าเรายังจะไม่พูดถึงนะคะน่าสนใจที่จะคุยยาวๆมากเรื่องนี้เอามาดูอีก5งานที่มันจะหายไปธุรกิจให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานธุรกิจร้านอินเทอร์เน็ตหัตถกรรมเฟอร์นิเจอร์ไหมนี่แขกไม่แน่ใจนะอุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องหนัง9เครือข่ายสาขาสถาบันเงินอันนี้น่าจะจริงเพราะทุกคนใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหมด10เครือข่ายห้างสรรพสินค้าตรงเครือข่ายห้างสรรพสินค้านี่น่าจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าน่าจะพูดถึงการเข้ามาของพวกอีคอมเมิร์ซต่างๆที่คนก็สามารถซื้อทุกอย่างผ่านทางเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซก็คือมีคนมาส่งให้ถึงบ้านอาจจะไม่ต้องไปเดินห้างอีกแล้วหรือเปล่าผมว่าเพื่อทำการเดินห้างในบ้านเรามันยังมีอยู่ คือสำหรับประเทศไทยยังคนยังคงเดินห้างอยู่บ้างแต่ว่าเดินแล้วไปช้อปปิ้งไหมอีกเรื่องนึงเวลาไปเดินห้างบ้านเราเนี่ยชั้นที่คนเยอะสุดคือชั้นของกินครับแต่ว่าในตัวห้างสรรพสินค้าเราจะรู้สึกเลยว่าเดี๋ยวนี้เวลาห้างคุณจัด Midnight Sale เนี่ยความคลังของ Midnight Sale เมื่อเราเทียบสัก15หรือ20ปีก่อนมันคนละแบบนะเดี๋ยวนี้แต่วันที่12เดือน12นี่ระบบ Shopee กับ Lazada ล่มเลยนะใช่ก็คือว่าคนเนี่ยยังไปคนเนี่ยช้อปปิ้งมากขึ้นหรือคนไปดูของตามห้างแล้วกลับมาซื้อของที่บ้านแต่ว่าของกินเนี่ยมันต้องออกไปกินไงแล้วก็ห้างเหมือนแอร์เย็นมีร้านให้เลือกมันก็จะอีกอารมณ์นึงห้างเราทำหน้าที่เป็น Public Space แล้วก็ตัวห้างเนี่ยกลายเป็นอีกหน้าที่หนึ่งคือการเป็นโชว์รูมครับโชว์รูมของสินค้าสมมติว่าผมจะซื้ออะไรสักอย่างนึงสมมติว่าผมจะซื้อฟูกที่นอนสักอย่างนึงผมไม่สามารถที่จะสั่งซื้อจากออนไลน์แล้วผมได้รับประสบการณ์ว่าอันนี้มันนุ่มหรือไม่นุ่มจริงอาจจะไปลองที่ห้างก่อนแล้วหลังจากนั้นก็มาสั่งซื้อที่บ้านเพราะมันถูกกว่าหรือเปล่าแต่ว่าเราเนี่ยยังธุรกิจขายที่นอนออนไลน์ยังไม่ค่อยรุ่งในอเมริกาใช่ไหมครับว่าธุรกิจขายที่นอนออนไลน์เนี่ยขายได้ปีหนึ่งหลายร้อยล้านดอลลาร์นะครับแล้วว่าคนคงขี้เกียจนะบอกว่าสั่งปุ๊บออนไลน์มาส่งถึงบ้านแล้วก็เขารับรู้ไหมรับกำจัดที่นอนเก่าด้วยอันนั้นเวิร์กตอบโจทย์มากเพราะว่าเราไปเราก็ขนที่นอนกลับบ้านเองไม่ได้อยู่ดีใช่ก็ต้องดูว่าตัวห้างสรรพสินค้าแล้วก็ตัวอุตสาหกรรมทั้ง10อุตสาหกรรมเนี่ยสามารถปรับตัวได้แต่แขกว่าช่างไม้จะอยู่ได้นะ
หมายถึงเพราะว่าเป็นงานคราฟงานช่างงานเยอะงานซ่อมบูงซ่อมบ้านเนี่ยจะต้องการอยู่นะเรื่องช่างไม้นี่แขกคิดไม่อันนี้จำเป็นคิดว่าถ้าทำได้ดีจะไปได้ดีมากค่ะ